มที่ดีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเกมที่เป็นของขวัญวันเกิดให้กับเตโก้ได้ดีที่สุดเกมนึงแล้วก็เราดีใจมากที่เราสามารถที่จะทำแต้มกับตำรวจได้ถึง4แต้มในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับนักฟุตบอลทุกคนสู้เต็มที่แล้วก็เล่นได้ตามแทคติกผมขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตผมอยากให้แฟนคลับทุกคนนะครับทั้งกวางกรุงทุกคนนะครับแล้วก็กวางเมืองทุกคนนะครับมาร่วมกันนะครับทั้งการเชียร์ในบ้านการเชียร์นอกบ้านมันต้องร่วมกันมันต้องสนุกด้วยกันนะครับผมตอนนี้ผมไม่ต้องการอะไรมากกว่าผลการแข่งขันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญมากกว่านี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือการที่จะทำไงให้การเชียร์ของเราสนุกการเชียร์ของเราทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามีเสน่ห์แล้วมันทำให้เกิดพลังทำให้นักฟุตบอลทุกคนมีพลังแล้วก็ทำให้เราสามารถชนะได้ในทุกเกมปีหน้าผมคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสอย่างน้อยได้มีโอกาสได้ลุ้นแชมป์ได้มีโอกาสที่จะแข่งขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำของประเทศไทยนะครับกับสนามนี้กับแฟนคลับทั้งกวางกรุงทั้งกวางเมืองนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเราจะทำสำเร็จครับแล้วเราจะเป็นทีมที่เป็นตัวอย่างให้กับทั้งเมืองทองทั้งบุรีรัมย์ทั้งชลบุรีและทุกทีมในอนาคตนะครับขอบคุณครับครับก็ดีใจครับได้1แต้มกลับบ้านเริ่มต้นเลข2ได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับได้1แต้มนอกบ้านนี่เหมือนได้3แต้มนะครับเราก็จะพัฒนาฟอร์มนอกบ้านนะครับแล้วก็ไปรักษาฟอร์มการเล่นที่เป็นนรกของทีมเยือนนะครับที่ United Stadium นะครับยังไงก็ขอขอบคุณแฟนคลับมากครับที่มาเชียร์กันเยอะมากนะครับแล้วก็เยอะกว่าแฟนตำรวจด้วยซ้ำนะครับขอบคุณมากครับเกมวันนี้เป็นยังไงครับโอเคเลย Can you talk about this game hard game because we play against police few days ago so when you play few days ago they know how we play what we dodo. And they understand more our system, our players. So in the first half, they play better football, and we were too slow in the game. We didn't attack too much in the game. We make a mistake in the goal, was to clear the ball, but we didn't clear. So they score 1-0. But in the second half, we talk with the player, and we perform much better. The second half, we pressure them, we go to attack, and it's good that we equalize.Quality game 1-1 ครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากลำบากเกมนึงนะเพราะว่าเราเพิ่งเจอกับทีมตำรวจไม่กี่วันที่ผ่านมาเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราเพิ่งเจอไม่กี่วันมาเนี่ยแน่นอนก็คือทำให้เราโอเครู้มากขึ้นว่าคู่แข่งเล่นอย่างไรนะครับรู้ว่าระบบการเล่นของเราเป็นอย่างไรซึ่งก็แน่นอนว่าทำให้ออกมายากลำบากมากนะเพราะว่าอย่างครึ่งแรกเช่นกันนะทีมตำรวจก็เป็นฝ่ายที่เล่นได้ดีกว่าจริงแล้วเพราะว่าทีมเชียงรายก็ถือว่าเล่นกันค่อนข้างช้านะครับเล่นกันค่อนข้างช้าบุกไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ทำข้อผิดพลาดเองจนเสียประตูไปนะครับแต่ว่าพอครึ่งหลังมาโอเคเราก็พยายามปรับเปลี่ยนแผนการเล่นเข้าไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะโอเคตามตีเสมอได้สุดท้ายเราก็สามารถตามตีเสมอได้จริงๆนะครับก็โอเคตรงนี้ก็ถือว่าก็ออกมาผลงานเป็นออกมาค่อนข้างน่าพอใจนะครับก็นอกเหนือจากเกมนะครับคอมเมนต์ในเกมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเตโก้นะครับที่อยู่กับสโมสรมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับแล้วก็วันที่25นะครับกรกฎาคมก็ถือว่าเป็นวันเกิดของเตโก้ก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับเตโก้แล้วก็วันนี้ขอคอนแกรตนะครับกับผลงานแข่งขันในวันนี้แล้วก็ตัวผมเองนะครับก็ยืนยันแล้วก็มุ่งมั่นนะครับจะเอาตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็จะทำบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆให้ได้นะครับในเกมหลังจากพัทยานะครับจะมีผู้เล่นเข้ามาเสริมอีก2คนนะครับก็อยากให้ทุกคนเฝ้าติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความหวังนะครับปีนี้เราจะมองขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะครับเรามีโอกาสได้ที่6เราเอามีโอกาสได้ที่5เราเอามีโอกาสได้4เราก็ต้องคว้าให้ได้นะครับปีนี้เราจะทำให้เป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นพื้นฐานสำหรับปีหน้าเพื่อที่จะทำให้ปีหน้านะครับเรามีโอกาสได้มาลุ้นแชมป์นะครับกับทีมอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าสนามเราพร้อมทุกอย่างนะครับปีหน้าเราจะเสร็จ 100% Grand Opening ปีหน้าแน่นอนนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นอยากให้เป็นแฟนนะครับช่วยกันลุ้นช่วยกันติดตามนะครับทุกเกมในบ้านขอให้ทุกคนมาเจอกันแล้วก็วันที่พบกับพัทยาวันที่28นะครับนักฟุตบอลทุกคนฟูลทีมแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะสู้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ